งูเห่ากตันอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีชายชราคนหนึ่งชื่อว่าทองอยู่แกมีอาชีพทำนาวันๆก็อยู่แต่กับไร่กับนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเช้าวันหนึ่งลุงทองอยู่ก็แบกคราดแบกจอบมุ่งหน้าสู่พื้นนาของแกพร้อมเริ่มต้นภารกิจถ่ายคราดพรวนดินเหมือนเช่นทุกวัน ทว่าระหว่างทางนั้นแกก็ไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเมื่อสายตาของแกนั้นเหลือบไปเห็นสิ่งมีชีวิตนอนอยู่ริมทางหลวงทองอยู่เดินเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่ามันเป็นงูเห่าตัวหนึ่งลำตัวของมันมีบาดแผลชะกันคล้ายโดนของมีคมบาดนี่มันงูเห่านี่นาะเจ็บหนักมากซะด้วยใครกันนะ ช่างใจร้ายใจดำทำกับมันได้ลงคอลุงทองอยู่พึมพำกับตัวเองพลางค่อยๆเข้าไปหางูเห่าที่นอนแน่นิ่งแม้จะรู้ว่างูเห่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแต่น้ำใจแอนเมตตาของแกก็ทำให้ลุงทองอยู่สงสารยิ่งนักแกจึงตัดสินใจแบกร่างของงูเห่ากลับไปที่บ้านซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาของแก เมื่อไปถึงบ้านลุงทองอยู่ก็รีบนำงูเห่ามาล้างแผลใส่ยาสมนุนไพรและพันแผลให้อย่างใส่ใจจากนั้นจึงย้ายมันไปนอนพักฟื้นในเล้าไก่หลังบ้านหลายวันต่อมาขณะที่ลุงทองอยู่กำลังให้อาหารไก่อยู่ที่หน้าบ้านจูจูก็ได้ยินเสียงคนพูดแววแววดังมาจากเล้าไก่ ่านลุงข้าขอบคุณในน้ำใจของท่านเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้ช่วยเหลือชีวิตข้าเอาไว้ลุงทองอยู่หันกลับไปมองต้นเสียงก็บพบงูเห่าที่แกช่วยเอาไว้กำลังพยายามเลื้อยเข้ามาหาอย่างอ่อนแรงบาดแผลก็ยังไม่หายดีอ้าวเจ้างูน้อยไม่ต้องเกรงใจหรอก ข้าแค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นแล้วนี่เจ้าจะลุกออกมาทำไมแผลเจ้าก็ยังไม่หายดีเลยนะลุงทองอยู่กล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนพลางวางอาหารให้งูเห่ากินด้วยท่านมีพระคุณต่อข้ามากข้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณของท่านเลยขอให้ข้าได้ตอบแทนท่านสักวันเถอะนะงูเห่าพูดด้วยเสียงสั่นเครือ เพราะความซาบซึ้งใจในน้ำใจของลุงทองอยู่นั่นเองลุงทองอยู่มองงูเห่าด้วยสายตาอ่อนโยนและเอ่ยบอกกับมันว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องตอบแทนอะไรค่ะรอกแค่เจ้าหายดีแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเท่านี้ค่ะก็พอใจแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันกูเห่าก็ฟื้นตัวได้ มันขอบคุณลุงทองอยู่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเลื้อจากไปทิ้งคำสัญญาที่ว่าจะตอบแทนบุญคุณลุงทองอยู่ให้ได้สักวันเมื่อเวลาล่วงเลยมาหลายสัปดาห์ลุงตันเศรษฐีเจ้าของที่ดินพื้นใหญ่ใกล้ๆกับนาของลุงทองอยู่ก็แวะมาหาแก่ที่บ้านอา้าวลุงตัน มีอะไรให้ผมรับใช้หรือครับลุงทองอยู่ทักทายอย่างเป็นมิตรลุงตานนงเงียบไปครู่หนึ่งสายตาจ้องมองลุงทองอยู่ขแมแข็งก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นเชียบข่ามาหาเจ้าก็เพื่อจะขอซื้อทีน่นาทั้งหมดของเจ้าน่ะข้าจะให้ราคาเจ้าอย่างงามแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมขาย ข้าก็จะไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าข้าก็ไม่รับรองความปลอดภัยของเจ้าด้วยคำพูดของลุงตันทำเอาลุงทองอยู่งุนงงเขาจึงตอบกลับไปอย่างสุภาพว่าขอโทษด้วยครับลุงตันแต่ที่นาผืนนี้เป็นมรดกจากพ่อหากผมขายไปผมจะเอาที่ไหนมาเลี้ยงชีพล่ะครับ ขอให้ผมเก็บที่นาผืนนี้ไว้เถอะไว้ทํามาหากินชั่วลูกชั่วล้านลุงตันได้ฟังก็ไม่พอใจก็อยากได้ที่นาของลุงทองอยู่มากหวังจะขยายอาณาเขตของตนให้กว้างขึ้นเมื่อได้รู้ว่าเจ้าของไม่ขายสายตาพุ่งประกายความโกรธเกลี้ยวขึ้นมาทันทีแล้วเจ้าจะเสียใจที่ไม่ขายที่นาให้กับข้า พูดจบเขาก็สะบัดหน้าเดินหนีจากไปทิ้งให้ลุงทองอยู่มองตามหลังอย่างไม่เข้าใจสองวันถัดมาลุงทองอยู่ก็แบกคลาดแบกจอบเตรียมไถานาเช่นเคยแต่เมื่อเดินไปถึงคันนาของแกก็พบกับภาพที่ชวนสยองเมื่อพบเห็นศพของสัตว์นานาชนิดเช่นหนูกระรอกกระต่ายรวมถึงสุนัขในหมู่บ้าน นอนตายเกลื่อนอยู่ในเขตนาของแกนี่มันเกิดอะไรขึ้นใครทำแบบนี้เนี่ยลุงทองอยู่ทานขึ้นมาด้วยความตกใจจ้องมองภาพอันน่าสยดสยองตรงหน้าลุงทองอยู่ยืนเนิ่งอยู่ครู่ใหญ่จ้องมองไปรอบๆที่นาของตัวเองก่อนจะสะดุ้งโยง เมื่อมีเสียงตะโกนลั่นจากข้างคันนาแกเป็นคนทำใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเดินเข้ามาหาขาดคันถามลุงทองอยู่ด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจผมทำอะไรครับผมก็เพิ่งเห็นตอนนี้เหมือนกันลุงทองอยู่รีบอธิบายแต่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ฟังหุบปกากสัตว์ตายในที่นาของแก จะให้คนอื่นเป็นคนทําได้ยังไงฉันว่าแกอาจใช้ยาเบื่อหนู่ะสิท่าลุงทองอยู่อึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะรีบปฏิเสธผมไม่เคยทําแบบนั้นนะครับผมไม่ได้ใช้ยาพิษอะไรทั้งนั้นงั้นแกก็อธิบายได้ไหมล่ะทำไมสัตว์ที่ตายถึงเยอะขนาดนี้รวมทั้งหมาของฉันด้วย ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเสียงอย่างเดือดดานชาวบ้านคนอื่นๆก็เริ่มทยอยมาลุมร้อมเขาบางก็สงสยัยบางก็ชี้นิ้วดาขณะนั้นท่านในอำเภอที่เดินทางผ่านมาพอดีก็รีบเข้าไปช่วยระง,งับเหตุการณ์หยุดก่อนพวกเราอย่า่วนสรุปไปเองต้องสอบสวนให้ท่วนทีก่อนสิลุงทองอยู่ครับ ผมเข้าใจว่าลุงยังไม่ได้ทำอะไรแต่เพื่อเคลียร์เรื่องนี้ผมว่าเราไปคุยกันที่อำเภอดีกว่านะครับลุงทองอยู่พยักหน้าตกลงอย่างไม่มีทางเลือกท่ากลางสายตาเครียดแค้นของชาวบ้านเขาเดินตามนายอำเภอโดยความรู้สึกสับสนและท้อใจขณะเดียวกันลุงตันก็ยืนยิ้มเยาะ อยู่ข้างรั้วบ้านในมือของเขากำขวดยาเบื่อหนูที่เหลืออยู่ครึ่งขวดสมน้ำหน้าไอ้หน้าโง่ถ้าแกยอมขายที่นาให้ฉันตั้งแต่แรกแกก็คงไม่เจออรายแบบนี้หรอกลุงตาลคลางในลํลำคออย่างสะใจก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านพร้อมรอยยิ้มที่มีเลดในสองวันผ่านไป หลังจากที่สอบสวนอย่างละเอียดนายอำเภอก็ไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าลุงทองอยู่เป็นคนลงมือทำจึงปล่อยตัวแกกลับไปบ้านแต่ก็ยังเป็นคดีสืบหาคนร้ายสืบต่อไประหว่างทางเดินกลับลุงทองอยู่ก็รู้สึกเศร้าใจกับการกระทำของเพื่อนบ้านที่พากันเข้าใจผิดและตราหน้าเขาว่าเลวร้ายโดยไม่มีหลักฐาน ทั้งๆท,ที่เขาก็ใช้ชีวิตอย่างสุดจริตมาโดยตลอดเมื่อมาถึงบ้านแกก็ได้ยินเหมือนเสียงเลื้อยดังมาจากข้างรั้วบ้านลุงทังอยู่หันกลับไปมองก็ตกใจเมื่อเห็นงูที่แกเคยช่วยชีวิตเอาไว้กําลังเลื้อยตรงเข้ามาหาแกอย่างร้อนรนท่านลุงท่านลุงข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกงูเห่าเอ่อยขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือและร้อนใจ มันบอกกับลุงทองอยู่ว่าวันที่ลุงตานมาขอซื้อที่นาของแกแต่แกไม่ขายมันแอบไปรู้ไปเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและยังเห็นลุงตานบ่นเงิมงำด้วยความโกรธแค้นตอนเดินกลับบ้านและเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุที่มีสัตว์ตายเกลื่อนนาของแกมันก็บังเอิญไปเห็นร่างของลุงตานแอบย่องเข้ามาในที่นาของแกในตอนดึกพร้อมกับสะพายกระเป๋าเปรศนาใบหนึ่งแต่ด้วยความมืด มันจึงมองไม่ชัดว่าลุงตันกำลังทำอะไรกันแน่ลุงทองอยู่ได้ฟังดังนั้นก็ตาโตก่อนจะสะท้อนใจขึ้นมาได้เฮ้ย <c oughs> นี่ลุงตันต้องการจะกำจัดข้าเพื่อที่จะยึดที่นาของข้างนันเถอะลุงทองอยู่พูดขึ้นพลางกุมขมับไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องหาหลักฐานมายืนยัน ไม่งั้นก็พูดไม่ได้เพราะลุงตาลค่อนข้างมีอิทธิพลที่นี่ด้วยลุงทองอยู่ครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะถามเจ้างูเหา่าด้วยแววตาที่มีความหวังเจ้างูเหา่าเจ้าพอจะช่วยข้าพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ได้หรือไม่ข้านะแกแล้วไม่มีแรงไปสืบอระไรามากมายหรอก ท่านช่วยชีวิตข้าวไว้ข้ายินดีช่วยท่านถึงที่สุดแต่อาจต้องใช้เวลาสักหน่อยท่านอย่าพึ่งท้อใจไปเลยนะลุงทองอยู่พยักหน้าน้ำตาคลอกล่าวขอบคุณเจ้างูเห่าด้วยความซาบซึ้งใจก่อนที่มันจะเลื้อยหายเข้าไปในความมืดเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจพิสูจน์ความจริงให้จงได้หลังจากที่ลุงทองอยู่ ได้ความหวังจากเจ้างูเห่าแล้วเขาก็เริ่มใช้ชีวิตตามปกติแม้จะถูกชาวบ้านมองด้วยสายตาที่เหยียดหยามหวาดระแวงแต่เขาก็ไม่สนใจขอแค่มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทางด้านงูเหา่าก็กําลังออกสืบหาข้อมูลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับลุงทองอยู่อย่างลับๆมันใช้ความสามารถในการมองกลางคืน แอบย่องไปตามที่ต่างๆเพื่อหาเปาะแสจนกระทั่งคืนหนึ่งโฉกเข้าข้างของมันบ้างขณะที่เลื้อยผ่านบรรลุงตันงูเห่าบังเอิญได้ยินเสียงคุยกันดังเล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังนั้นมันจึงแอบเข้าไปใกล้ๆซุกตัวอยู่ใกล้หน้าต่างเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจแผนของพ่อเนี่ยสุดยอดไปเลยทำเอาไอ้ลุงทองอยู่ แทบไม่เหลือชื่อเสียงเสียงนั้นก็คือเสียงของลูกชายลุงตันนั่นเองแน่นอนฉันสั่งให้ลูกน้องไปซื้อยาเบื่อแล้วก็วางเกลือนในนาของมันพอสัตว์ตายมันก็โดนชาวบ้านรุมประนามคราวนี้ต่อให้ไม่ติดคุกมันก็ต้องอับอายจนไม่กล้าอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว <laughs> แล้วถ้ามันไม่ยอมขายที่นาให้เราจริงๆล่ะพ่อไม่ต้องห่วงฉันมีแผนสองรองรับอยู่แล้วถ้ามันดื้อด้านอีกฉันจะเอายาพิษไปใส่ที่ต้นน้ำพอน้ำเน่าเสียมันก็ต้องขายที่นาให้ฉันจนได้งูเห่าได้ฟังก็ถึงกับคนลุกโกรธแค้นในความชั่วร้ายของลุงตัน มันรีบรุดไปบอกลุงทองอยู่ให้รู้เรื่องทันทีท่านลุงท่านต้องระวังตัวให้มากนะข้าได้ยินลุงตันแกวางแผนร้ายต่อท่านและชาวบ้านด้วยละงูเห่ารีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลุงทองอยู่ฟังแกก็อึ้งไปครู่ใหญ่ก่อนจะถอนหายใจด้วยความผิดหวังฮ้ยไม่นึกลึงว่าลุงตัน จะเป็นคนใจคดได้ขนาดนี้เห็นแก่ที่ดินจนยอมทำร้ายผู้อื่นแล้วนี่จะทำอย่างไรกันดีข้าแค่ชาวบ้านตาดำๆจะสู้อิทธิพลของเขาได้อย่างไรกันอย่าท้อใจไปเลยท่านลุงเรายังมีหลักฐานคำพูดของลุงตันที่ข้าได้ยินมาต่อให้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจ พร้อมพาไปค้นบ้านลุงตันน่าจะพบยาพิษกับแผนร้ายต่างๆได้แน่ลุงทองอยู่มีสีหน้าสดใสขึ้นบ้างพยักหน้าเงกงขอบใจเจ้ามากนะเจ้างูเห่าน้อยงั้นพรุ่งนี้ข้าจะรีบไปหาท่านนายอำเภอเพื่อแจ้งความทันทีแล้วค่อยว่ากันต่อจากนั้นในช่วงเช้า ลุงทองอยู่ก็รีบนำข้อมูลที่งูเห่าบอกทั้งหมดไปแจ้งความกับท่านนายอำเภอซึ่งท่านก็รีบจัดการนำกำลังไปตรวจคน้นบ้านลุงตันทันทีสุดท้ายก็พบหลักฐานมัดตัวทั้งยาเบื่อหนูรวมถึงแผนการกำจัดลุงทองอยู่ลุงตันให้การรับสารภาพทุกอย่างก่อนจะถูกตำรวจจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาวางยาพิษสัตว์และวางแผนทำร้ายผู้อื่น เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนความจริงที่ปรากฏททำให้ชาวบ้านอับอายที่เข้าใจลุงทองอยู่ผิดมาตลอดต่างแห่กันมาขอโทษลุงที่หน้าบ้านซึ่งลุงทองอยู่ก็ให้อภัยทุกคนโดยไม่ถือโทษกดเคืองแต่อย่างใดหลายวันต่อมาเมื่อเรื่องราวสงบลงลุงทองอยู่ก็ตามงูเห่าจนพบที่ริมคันนาเจ้างูเหา่า ข้าไม่รู้จะขอบใจเจ้ายังไงดีถ้าไม่ได้เจ้าคอยช่วยเหลือข้าคงไม่ได้รับความยุติธรรมให้กับตัวเองแน่ไม่เป็นไรล้วท่านลุงนี่เป็นการตอบแทนที่ท่านเคยช่วยชีวิตข้าไว้ตังหากเรื่องนี้ถือว่าเราแล้วกันแล้วนะโง่เห่าตอบพร้อมกับรอยยิ้มหลังจากเหตุการณ์ได้ร้ายผ่านพ้นไป ชีวิตของลุงทองอยู่ก็กลับมาเป็นปกติเขายังคงขยันทำนาเหมือนเดิมโดยมีงูเหา่าคอยแวะเวียนมาหาเป็นครั้งคราวทั้งคู่ใช้เวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตแบ่งปันความทุกข์สุขราวกับเป็นเพื่อนที่รู้ใจซึ่งกันและกันวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานเจ้างูเห่าก็แก่ชาราลงโดยมีลุงทองอยู่อยู่เคียงข้างตลอด เจ้างูเห่าน้อยเจ้าเป็นอะไรมากหรือเปล่าข้าเป็นห่วงเจ้าเหลือเกินลุงทองอยู่มองงูเห่าด้วยแววตาอ่อนโยนและสงสารมันจับใจข้าก็คงแก่ไปตามการเวลานั่นแหละไม่ต้องห่วงรอกจวนจะได้เวลาไปพบบพรรพบุรุษของข้าแล้วอย่าพูดแบบนั้นสิ เจ้าต้องอยู่กับข้าไปตราบนานแสนนานเลยนะก็ได้ข้าจะพยายามแต่ถ้าวันไหนข้าจากไปท่านก็อย่าเสียใจนะท่านลุงแต่สุดท้ายเจ้างูเห่าก็ได้จากลาโลกนี้ไปอย่างสงบโดยมีลุงทองอยู่อยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้าย ก่อนที่งูเห่าจะหลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายมันได้ฝากบางสิ่งบางอย่างไว้กับลุงทองอยู่นั่นก็คือเกล็ดประจําตัวที่สืบทอดจากบารรพบุรุษของมันเป็นเกล็ดวิเศษที่เปล่งประกายงดงามแต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อมันค่อยๆกลายเป็นสีทองอารามลุงทองอยู่ได้แต่มองด้วยความทึ่งที่แท้เกล็ดนี้เป็นทองคาบริสุทธิ์ ซึ่งแกก็หวนคิดถึงคำพูดสุดท้ายของงูเหา่าว่าให้เก็บมันไว้ให้ดีมันอาจจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าของท่านลุงก็เป็นได้ลุงทองอยู่น้ำตาไหลพรากด้วยความซาบซึ้งใจแกเข้าใจแล้วว่านี่คือรางวัลที่เจ้างูเหา่าตั้งใจเก็บไว้ให้แม้งูเห่าจะจากไปแล้วแต่เกล็ดทองคำที่เป็นความทรงจำดีๆ แกก็ยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีและเมื่อจำเป็นก็เอามักใช้เป็นครั้งคราวมิตรภาพจากงูเห่าตัวหนึ่งที่เคยคิดว่ามันมักจะแว้งกัดผู้มิระคุณแต่เจ้างูเห่าตัวนี้กลับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คิดว่าเลวร้ายอาจไม่ใช่เสมอไปจบบริบูรณ์นานมาแล้ว มีชายชราผู้เปี่ยมไปด้วยแม่ตาชื่อว่าตาสีวันหนึ่งขณะที่แกกำลังเดินทางกลับจากไร่นาก็ได้พบกับเด็กชายคนหนึ่งพ้อมแห้งนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมทางเป็นอะไรไปหรือเจ้าหนูทำไมถึงได้มานังร้องไห้ตรงนี้คนเดียวล่ะตาสีถามด้วยความเป็นห่วงเด็กน้อยคนนั้นร้องไห้สะอึกสะอื้น ก่อนจะตอบตาสีไปว่าผมหิวข้าวมากเลยครับแม่ป่วยหนักจนทำงานไม่ไหวส่วนพ่อก็หายสับสนไปนานแล้วผมเลยต้องออกมาขอทานครับเด็กชายสือกสะอื้นร้องไห้โฮตาสีนึกสงสารจับใจจึงนำห่อข้าวที่เตรียมมาด้วยให้กับเด็กน้อยกินให้อิ่มนะเจ้าหนู เจ้าต้องเข้มแข็งสักวันโชคชะตาจะเปลี่ยนแปลงเจ้าเองอย่าท้อแท้เสียก่อนล่ะเรื่องราวของเด็กชายทำให้ตาสีนึกย้อนไปถึงความหลางเมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กเกเรจอมซาวันหนึ่งขณะที่เขากำลังหลบหนีเจ้าหน้าที่ตาสีก็วิ่งไปชนเข้ากับพระพิสุจนตัวเองล้มคว่มลงไปโยม จะรีบร้อนไปไหนหรือ,ขอ,ข,อขอโทษครับพระคุณเจ้าผมจะรีบหนีคนไล่ล่าครับตาสีตอบตามความจริงแล้วพระพิสุกก็ซ่อนตาสีไว้ด้านหลังจนเจ้าหน้าที่ผ่านไปแล้วก็เอ่ยกับตาสีว่าโยมบาปกรรมอาจตามสนองได้ช้าหรือเร็ว ท้ว่าบุญกุศลไม่เคยทอดทิ้งใครไปตลอดการลองเปิดใจทำความดีดูสักครั้งแล้วเจ้าจะรู้ว่าการให้นั้นมีค่ายิ่งกว่าการรับเสมอคำสอนของพระพิสุทำให้ตาสีกลับใจใหม่หันมาใช้ชีวิตอย่างสุดจริตและมั่นสร้างคุณงามความดีเรื่อยมาจนเขาแทบไม่เหลือสเสบียงใดๆไว้ให้กับตัวเองเลยแต่กลับมีความสุขเหลือล้น วันหนึ่งชาวบ้านมาเล้าให้ตาสีฟังเรื่องตำนานคุณทรัพ์ยในป่าลึกที่ใครได้ไปก็จะกลายเป็นเศรษฐีแต่ต้องแลกด้วยชีวิตเพราะมีปีศาจด,ดุร้ายคอยคุ้มครองตาสีท่านมีแต่ให้คนอื่นมาตลอดนี่เป็นโอกาสให้กับตัวเองบ้างแล้วนะชาวบ้านคนหนึ่งเอ่ยขึ้น ตาสีครุ่นคิดเป็นอย่างมากในใจนึกปรารถนาจะสร้างศาลาใจกลางหมู่บ้านเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าไปทำบุญฟังธรรมซึมซับคำสอนอันล้ำค่าของพระพุทธองค์แต่อีกใจกลับห่วงความปลอดภัยของตัวเองเช่นกันหลังจากครุ่นคิดอยู่นานตาสีก็ตัดสินใจออกตามหาขุมทรัพย์ในป่าลึกถึงแม้จะรู้ว่าอันตรายแค่ไหนแต่เขาก็ยอมเสี่ยงเพื่อความฝันอันแรงกล้า แน่ใจแล้วลู่ตาสีป่านี้ช่างน่ากลัวนะไม่มีใครกลับออกมาได้หรือสักคนเลยนะชาวบ้านต่างก็ย้ำเตือนเพราะกลัวตาสีจะเกิดอันตรายฉันตัดสินใจแล้วถ้าฉันไม่กลับมาก็ขอให้พวกเจ้าช่วยสารต่อความฝันแทนฉันด้วยก่็แล้วกันตาสีได้กล่าวอำลาก่อนผ่านเข้าไปในป่าทึบตามลำพัง ระหว่างทางนั้นไม่ง่ายเลยตาสีต้องฝ่าดงพงน้ําและสัตว์ด้ายกระทั่งเข้าไปถึงใจกลางป่าจูจ่ๆก็มีแสงประกายวาบส่องมาจากถ้าลึกลับตาสีค่อยๆย่องเข้าไปแล้วก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นกองทองโมลค่ามหาศาลวางระเกะระกะไปทั่วห้องโถงในถ้าทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามดังสน,นั่นเจ้ามาที่นี่ทำไม เจ้ามนุษย์กล้าดียังไงบุกรุกเข้ามาถึงท้ำของข้าเจ้าเตรียมตัวตายได้เลยตาสีค่อยๆหันไปมองก็พบเจ้าปีศาจร้ายกำลังจ้องตาขแมงอย่างดุดันข้าข้าแค่ต้องการทรัพสมบัติเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อสร้างสารวัตให้กับชาวบ้านได้โปรดเมตตาข้าด้วยเถิดปีศาจร้ายหัวเราะเยาะ ช่างตลกสิ่นดีเจ้านึกว่าข้าจะยกสมบัติให้เจ้าหรือไงเจ้านมนุษย์ช่างโลภไม่เคยพอรู้แต่จะหาเรื่องมาวุนว่นวายกับข้าท่านผู้หญิ่งย้ายข้าเข้าใจความรู้สึกของท่านดีแต่ได้โปรดเชื่อข้าเถิดความดีมีอยู่จริงในโลกใบนี้ ข้าขอแค่นิดเดียวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้มาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเลยถ้าเช่นนั้นก็อพิสูจน์ตัวเองมาสิว่าเจ้าผุดจริงแค่ไหนถ้าทำภารกิจสำเร็จข้าจะยกทรัพย์สมบัติให้แก่เจ้าภารกิจอะไรหรือภารกิจของเจ้าก็คือจงออกไปทำความดีให้มากที่สุด ในเวลาเพียงหนึ่งวันแต่เจ้าห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเป็นภารกิจของข้าไม่อย่างนั้นจะถือว่าสละสิทธ์ตาสีรับคำทันทีแม้จะยังคลางแคลงใจอยู่บ้างเขารีบเดินทางกลับสู่โมบ้านอย่างเร่งรีบแล้วเริ่มภารกิจทันทีไล่ตั้งแต่ช่วยสาวน้อยตกน้ำทำข้าวให้คนชาราไกลเกลีย คนทะเลาะวิวาทและอื่นๆอีกมากมายโดยไม่รู้เลยว่ามีแมวตัวหนึ่งแอบติดตามมาจากป่าลึกอย่างลับๆเวลาผ่านไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าตาสีก็หมดแรงจนแทบจะล้มลงแต่ใจหนึ่งก็ยังคงเป็นห่วงอาการยายน้อยที่นอนป่วยติดเตียงเขาจึงรวบรวมแรงฮึดสุดท้ายไปเยี่ยมแกให้ได้ ตาสีแกมาได้ยังไงยายน้อยถามขึ้นด้วยความแปลกใจฉันก็แค่มาดูอาการยายน่ะสิเอานี่ยาสมุนไพรกินข้าวแล้วก็รีบกินยาให้หมดละ่ะตาสีบอกพลางยิ้มอย่างอ่อนโยนภาพความประทับใจครั้งสุดท้ายคือตาสีหลับสนิทบนเก้าอี้โต๊ะตัวเล็กข้างเตียงของยายน้อยอย่างเหนื่อยอ่อน เมื่อตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นแกก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในถ้ำทองคําต่อหน้าคือปีศาจยืนยิ้มให้อย่างพึงพอใจเจ้าผ่านภารกิจแล้วตาสีตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าแอบสังเกตการเจ้ามาโดยตลอดเจ้าทำได้ดีมากจริงๆตาสีมองอย่างงนงงแต่ผม ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นนะไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนั่นแหละคือสิ่งพิเศษที่มนุษย์ทุกคนมักทำแต่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เจ้ากลับยอมลำบากเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนดังนั้นข้าจะมอบทองคําเท่าที่เจ้าต้องการจงใช้มันให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและสร้างศาลาวัด ตามที่แกได้หวังไว้เถิดวันต่อมาตาสีก็กลับมาที่หมู่บ้านพร้อมด้วยทองคำมากมายใครๆต่างพากันแปลกใจแต่เขาไม่เคยเอ่ยบอกที่มาแก่ใครตาสีนำทองคำไปช่วยเหลือคนยากไร้และสร้างศาลาวัดได้สำเร็จกลายเป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนมาจนถึงทุกวันนี้จากชายชาราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ด้วยพลังแห่งความเมตตาเพียงเท่านั้นก็เปลี่ยนแปลงหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้เปี่ยมสุขและสืบทอดเจตนานารมณ์อันงดงามต่อไปอย่างลูกหลานรุ่นต่อไปเรื่องราวของตาสีใจบุญจึงได้รับการเล่าขานมาจวบจนทุกวันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปแค่เริ่มจากจุดเล็กๆรอบตัวด้วยความจริงใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ไอ้ขานเขี้ยวทองนา้าผืนป่าพญาเยนอันกว้างใหญ่ที่ซึ่งต้นไม้เขียวชะอุ่มและมีสัตว์ป่าน,านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างสงบสุขมีข่าลือแพร่สะพัดไปทั่วทุกหัวระแหงเกี่ยวกับเสือตัวหนึ่งที่มีเขี้ยวเป็นทองคําเสือเขี้ยวทองตัวนี้ชาวบ้านขนานนามมันว่าไอ้ขานเขี้ยวทองมันมีรูปร่างสง่างามขนสีส้มมันปราบ และที่สำคัญเคี้ยวคู่ยาวของมันที่สะท้อนแสงราวกับทองคำนี่แกแกว่าเสือเขียวทองมีอยู่จริงไหมวะฉันว่ามีจริงนะมันต้องเป็นเสือศักดิ์สิทธิ์แน่ๆเลยชาวบ้านต่างพาการเล่ารือถึงความมหัศจรรย์ของเสือเขียวทองบางก็ว่ามันเป็นเสือศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำโชคลาภ มาให้ผู้ได้ครอบครองเคี้ยวของมันบางก็ว่าเป็นเสือวิเศษที่สามารถพูดได้และมีสติปัญญาเฉียบแหลมข่าวลือแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจนในที่สุดก็มาเข้าหูนายพรานใหญ่ที่ชื่อว่านายโชธผู้มีชื่อเสียงในด้านการล่าสัตว์อย่างโชคโชนนายโชธตาโตเมื่อได้ยินเรื่องราวของเสือเขี้ยวทอง เขาจินตนาการถึงความร่ำรวยที่จะได้รับหากสามารถครอบครองเขี้ยวทองของมันได้เขาจึงเริ่มวางแผนไล่ล่าเสือเขี้ยวทองทันทีด้วยอาวุธและกับดักมากมายที่เขาเตรียมพร้อมเอาไว้ในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งบริเวณชายป่าพญาเยน็นมีชายหาฟืนชื่อว่านายการุณอาศัยอยู่กับภรรยาชื่อว่านางสายหยุด พวกเขาไม่ได้ร่ำรวยอะไรใช้ชีวิตอย่างพอเพียงสำหรับการุนนั้นมีความสามารถพิเศษคือสามารถฟังภาษา,ษาสัตว์ได้และทุกครั้งที่เขาเข้าป่าเขาก็มักจะได้ยินเสียงสัตว์พูดคุยกันระงมในขณะที่คนอื่นไม่ได้ยินเหมือนเขาวันหนึ่งขณะที่การุนเข้าไปในป่าเพื่อหาฟืนตามปกติเขาก็ได้ยินเรื่องราวของเสือเขี้ยวทองจากบทสนทนาของสัตว์ป่า ที่กำลังเล่าขานการถึงข่าวลือนี้น่าเห็นใจเจ้าเสือขานจริงๆเลยนะมันกำลังตกอยู่ในอันตรายจากนายพรานใจโหดที่ต้องการเคี่ยวท้องของมันนะ่ะกระรอกตัวหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงใช่แล้วพวกเราต้องช่วยการปกป้องเสือขานมันเป็นเสือที่ใจดีและไม่เคยรังแกสัตว์ตัวไหนเลยโดยเฉพาะพวกเรา มันไม่เคยรังแกพวกเราเลยนะกาตายอีกตัวหนึ่งพูดเสริมขึ้นการุณฟังบทสนทนาของสัตว์ป่าแล้วรู้สึกสงสารเสือขานเป็นอย่างมากเขานึกถึงความโหดเที้ยมการทารุณสัตว์ป่าที่มักจะสร้างความเดือดร้อนให้กับสัตว์ป่าที่น่าสงสารการุณตัดสินใจกลับไปปรึกษาสายหยุดผู้เป็นภรรยา พวกเราต้องช่วยเหลือเสือขานให้รอดพ้นจากการตามล่าของพรานป่านแม่สายยุทธจะพี่เรามาช่วยกันคิดหาวิธีปกป้องเสือขานกันเถอะทั้งคู่นั่งพูดคุยและไต่ตรองกันอย่างจริงจังสุดท้ายพวกเขาก็สรุปแผนออกมาได้การุณจะเข้าไปในป่าลึกและตามหาเสือขานเพื่อเตือนมันเกี่ยวกับอันตรายจากนายพราน ส่วนสายหยุดนั้นจะคอยสอดส่องความเคลื่อนไหวของนายพรานป่าที่หมู่บ้านและส่งข่าวให้การุณทราบผ่านนกพิราบสื่อสารเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากเตรียมสเสบียงและอุปกรณ์ที่จำเป็นเรียบร้อยการุณก็ออกเดินทางเข้าป่าทันทีเขาตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะต้องช่วยเสือขานให้ได้ไม่ว่าจะเสี่ยงอันตรายแค่ไหนด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยม ด้วยความกล้าหาญและแม่ตาการุณก้าวเข้าไปในพื้นป่าพยาเย็นที่เขียวขจีนายโชตก็ออกเดินทางเข้าสู่ป่าพยาเย็นเช่นกันพร้อมกับอาวุธครบมือรวมถึงกับดักอีกมากมายเขามุ่งมั่นจะตามหาเสือขานให้พบและแย่งเขี้ยวทองของมันออกมาครอบครองให้ได้ด้วยความชำนาญในการล่าสัตว์ นายโชตสามารถอ่านร่องรอยสัตว์ต่างๆในป่าได้เป็นอย่างดีเขาเริ่มต้นการไล่ล่าอย่างเงียบเชียบและรอบคอบที่สุดในขณะเดียวกันการุณที่เดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาเสือขานก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้แตกหักเป็นระยะไม่ไกลนักเขาเรียบซ่อนตัวและสังเกตการจนกระทั่งเห็นนายโชตกกำลังสำรวจร่องรอยด้วยสีหน้าเคร่งเครียดการุณรู้ทันทีว่า เวลาการไล่ล่าเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาจึงรีบวิ่งตามหาเสือขานต่ออย่างระมัดระวังมากขึ้นหลังจากตามหาอยู่พักใหญ่การุณก็พบเสือขานในที่สุดมันกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้าการุณค่อยๆเข้าไปหามันด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเสือขานข้ามาเพื่อเตือนเจ้าตอนนี้มีนายพรานกำลังไล่ล่าเจ้าอยู่ เขาต้องการเขี่ยวทองของเจ้าไปขายเพื่อความร่ำรวยเสื้อคานตกใจกับสิ่งที่ได้ยินในใจมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวโอ้ใหม่นะแล้วข้าควรทำอย่างไรดีเจ้ามนุษย์ผู้ใจดีอย่ากลัวไปเลยข้ากับภรรยาจะช่วยปกป้องเจ้าเองเราต้องคิดหาทางหลบหนีจากนายพรานนั้นให้ได้ การูนพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงและให้กำลังใจเจ้าเสือขานตัวนั้นจูจ่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงปีกนกพิราบดังขึ้นผับๆใกล้ๆนั่นก็คือนกสื่อสารของนางสายหยุดที่มีข่าวด่วนมารายงานนายพรานวางกับดักไว้รอบๆบอริเวณถ้ำแล้วและกำลังจะเข้ามาใกล้ทุกขณะรีบหนีไปเถอะ นกพิราบส่งข้อความที่นางสายหยุดฝากมาอย่างร้อนรนการุณกับเสือขานมองหน้ากันและคิดแผนขึ้นได้อย่างรวดเร็วพวกเขาจะแยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อทำให้ในายพรานนั้นตามไม่ทันด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบของเสือขานกับความคุ้นเคยในป่าการุณเชื่อมั่นว่ามันจะหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่เสือขานก็อ่อนล้าและบอบช้ำกับการไล่ล่าอันโหดร้ายแต่กำลังใจที่ได้จากเพื่อนมนุษย์ทั้งสองช่วยให้มันมีแรงสู้เพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปการรุนกับสายหยุดเองก็หวังเพียงให้เสือขานปลอดภัยถึงแม้จะต้องเสี่ยงพยันอันตรายด้วยตัวเองแต่พวกเขาก็ยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อนของเขารอดจากเงื้อมมือของนายพรานใจโหดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ความผูกพันระหว่างการุนสายหยุดและเจ้าเสือตัวนั้นก็แน่นแฟ้นขึ้นเรื่อยๆพวกเขากลายเป็นเพื่อนซีร่วมทุกข์ร่วมสุขในผืนป่าพญยาเย็นอันกว้างใหญ่ในยามที่การุนเข้าไปเก็บฟืนเสือขานก็จะคอยติดตามเขาไปด้วยเสมอคอยช่วยขับไล่จากอันตรายสัตว์ป่าตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหมาป่าที่ดุร้ายหรืองูพิษที่รายกาจ มันก็ไม่อาจทำร้ายการุนได้เมื่อมีเสือขานคอยปกป้องบางครั้งเสือขานก็ถึงกับช่วยการุนแบกฟืนกลับบ้านด้วยซ้ำเรียกเสียงหัวเราะจากสายหยุดไม่น้อยโอ้โหนี่มันผู้ช่วยหาฟืนชั้นยอดเลยนะสายหยุดพูดติดตลกกาไอขานมันอยากช่วยนะสิอีกอย่างมันก็แข็งแรงกว่าผู้ชายอย่างชั้นหลายเท่าการุน ยิ้มกว้างยกมือลูบหัวเสือขานอย่างเอ็นดูแต่ก็ใช่ว่าเวลาอันแสนมีค่าของพวกเขาจะไม่ถูกรบกวนจากภัยคุกคามภายนอกเพราะนายพรานโชธยังคงตามล่าเสือขานอย่างไม่ลดละโดยความที่เขาเกงกาจและมีลูกน้องคอยสนับสนุนอยู่มากมายทำให้บางครั้งการุนกับเสือขานจวนเจียนจะเอาตัวไม่รอดตอนน้องหนีก็เจิดกระเจิงจนแทบไม่เป็นอันทำม,มาหากิน วันหนึ่งนายโชธเกือบจะจับเสือขานได้สำเร็จหากไม่ติดที่การุนควักมีดออกมาฟันบ่วงแล้วได้ทันเวลาและหนีมาได้อย่างวุดวิดก่อนจะกลับมานอนพักฟื้นที่บ้านด้วยความเหนื่อยอ่อนสายหยุดเห็นสภาพของเสือขานก็รู้สึกสงสารและเป็นห่วงมากเธอรีบนำยาสมุนไพรามาทาแผลให้มันพร้อมกับพูดปลอบโยนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน ไอ้ขานอดทนไว้อีกสักหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวก็หายแล้วขอบคุณมากนะแม่สายหยุดเจ้าละการุณดีกับข้ามากเลยข้าไม่รู้จะตอบแทนพวกเจ้ายังไงดีเสื้อขานตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนล้าน้ำตาคลอเบา้าเขารู้สึกซาบซึ้งในมิตรภาพและความห่วงใยของทั้งคู่ เจ้าไม่ต้องห่วงรอกเพื่อนก็คือเพื่อนยามลําบากก็ต้องช่วยเหลือกันยังไงล่ะการุนที่เพิ่งกลับเข้าบ้านพูดเสริมอย่างมั่นคงก่อนจะเอามือลูบหัวของไอเสือขานด้วยความเอ็นดูอีกครั้งหลังจากพักฟื้นจนแข็งแรงเต็มที่เจ้าเสือขานก็กลับเข้าป่าตามปกติแต่ใจก็ยังอดวั่นไม่ได้ กับการไล่ล่าที่ไม่รู้จบสิ้นของนายพรานโชธบางคืนหลังหลับไปแล้วมันก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความตกใจเพราะฝันร้ายว่าตัวเองถูกนายพรานยิงด้วยปืนใหญ่จนขาดใจตายความหวาดกลัวตามมาหลอกหลอนเสือขานจนมันเริ่มกลัวการเข้าป่าซึ่งเป็นเสมือนบ้านของตัวเองเข้าไปแล้ว การูณสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้จึงลองถามเสือขานถึงเรื่องที่กังวลใจไอคานเจ้าดูไม่ค่อยสบายใจเลยนะมีอะไรหรือเปล่าเล่าให้พวกเราฟังได้เสื้อคานถอนหายใจยาวด้วยสีหน้าบนมองก่อนจะเล่าถึงความกังวลใจออกมาไม่มีอะไรหรอก ข้าแค่รู้สึกกลัวในพรานขึ้นมาเฉยๆเหมือนไม่ว่าจะหนีไปทางไหนก่อนหนีไม่พ้นมันยังคงตามมาอยู่อย่างนั้นข้าไม่มีอิสระสิทีทั้งทั้งที่ข้าก็อยากจะเข้าปานะเพราะมันคือบ้านของข้าการุนได้ฟังแล้วก็อดสงสารเสือขานไม่ได้เพราะเขาเองก็รู้ดีว่าการถูกตามล่าอย่างหนัก โดยไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนั้นเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดขนาดไหนข่ะเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีการต้องหนีภัยแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทั้งนั้นแต่เจ้าก็ต้องอดทนไว้สักวันเราจะต้องหาทางเอาชนะมันให้ได้อย่าได้ย่อท้อเชียวนะเสือขานฟังแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจขึ้นและรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้าง เวลาผ่านไปหลายเดือนเสือขาลและครอบครัวของการุณก็ยังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขพวกเขาพาการหลบหลีกการไล่ล่าของนายพรานโชดจนเคยชินกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปโดยปริยายแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นเสือขาลล้มป่วยลงอย่างกระทันหันมันนอนโสมอยู่ในบ้านของการุณไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ ดูอ่อนแรงสู้ผอมลงจนหน้าใจหายการรุนละสายหยุดต่างก็ร้อนใจและเป็นทุกข์กับอาการป่วยของเสือขานเป็นอย่างมากพวกเขาผลัดกันคอยดูแลมันทั้งกลางวันและกลางคืนจัดหายาสามุนไพรและอาหารอย่างดีมาให้มันแต่อาการของเสือขานก็ไม่ดีขึ้นเลยมันกลับอ่อนแรงลงทุกวันจนในที่สุดมันก็ได้แต่นอนนิ่งหายใจรวยริน ไม่มีแรงแม้กระทั่งจะกินอาหารเองวันหนึ่งเสือขานก็เรียกการุณะสายหยุดเข้ามาหาก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาว่าเพื่อนรักของข้าดูเหมือนเวลาของข้าจะใกล้หมดแล้วข้ารู้สึกได้ถึงความอ่อนล้าที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างกายวันคืนของข้าคงจะเหลืออีกไม่มากนัก การวนกับสายหยุดใต้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้โฮออกมาโผเข้ากอดเจ้าเสือขานด้วยความรักและอาลัยไม่นะไอขานอย่าพูดแบบนั้นเจ้าต้องหายป่วยแล้วกลับมาวิ่งเล่นกับพวกเราเหมือนเดิมสายหยุดพูดทั้งน้ำตาแต่เสือขานได้แต่สายหน้าเบาๆไม่แล้วและถึงเวลาที่ข้าจะต้องจากไปจริงๆแล้ว แต่ก่อนที่ข้าจะไปข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกพวกเจ้าการุณกับสายหยุดจ้องมองเสือขานด้วยสายตาเศร้าส้อยและรอฟังว่ามันจะเอ่ยอะไรข้าเป็นหนี้บุญคุณพวกเจ้ามากเหลือเกินพวกเจ้าเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่ข้าไม่เคยมีมาก่อนถ้าไม่ได้พวกเจ้า ข้าคงไม่รอดจากการตามล่าของนายพรานได้ขนาดนี้ข้าเลยอยากตอบแทนพวกเจ้าทั้งสองแล้วเสือขานก็ยื่นอุงเท้าออกมาก่อนจะแบออกมาช้าๆภายในอุงเท้าของมันนั้นมีเขี้ยวสีทองอารามหนึ่งคู่นี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เสือขานต้องถูกตามล่าอย่างหนักนี่เป็นเขี้ยวทองที่เกิดมาพร้อมกับข้า ข้าไม่เคยคิดว่ามันจะสร้างเรื่องราววุ่นวายได้ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ข่ามันจำเป็นต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วข้าอยากมอบให้กับพวกเจ้าเพื่อเป็นการตอบแทนที่ดูแลข้ามาตลอดหากเอามันไปขายพวกเจ้าก็จะได้เงินมากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ต้องลําบากอีกต่อไปการุณกับสายหยุดอึ้งไปสักพัก ก่อนจะโถมเข้ากอดมันพล่งเสื้ออื่นให้ด้วยความซาบซึ้งใจไอ้คานเจ้าไม่จาเป็นต้องให้อะไรพวกเราหรอกใช่จ้ะการที่ได้รู้จักและผูกพันกับเจ้าถือเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตของพวกเราแล้วเสือขานยิ้มบางๆดวงตาของมันใช้แววอ่อนโยนออกมาพวกเจ้ารับไว้เถอะข้าอยากให้พวกเจ้ามีชีวิตที่ดี ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วสิ้นคำพูดของเสือขานมันก็หลับตาลงช้าๆจังหวะการหายใจช้าลงเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าเสือขานได้จากพวกเขาไปแล้วการจากไปของเสือขานสร้างความเศร้าโศกอย่างที่สุดแก่การุณและสายหยุด พวกเขาได้แต่กอดศพของมันร่ำให้แต่ก็ไม่ไวายจะหยิบเขี้ยวทองที่เป็นเสมือนมรดกชิ้นสุดท้ายมากลุ่มไว้แน่นเรากับเป็นสิ่งเดียวที่จะคอยปลอบโยนจิตใจทั่วทั้งผืนป่าพยาเย็นต่างโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียเสือขานเช่นกันบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่เคยเสนิทสนมกับมันต่างก็พากันร้องไห้ระงมทั่วทั้งผืนป่า นายพรานโชธผู้โหดเทียมก็ยังรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความเศร้านี้จนไม่กล้าที่จะล่าสัตว์เพื่อเอาเขี้ยวหรือเอางาของสัตว์ใดๆอีกต่อไปส่วนการุณและสายหยุดหลังจากที่เสียใจกับการจากไปของเสือขานเขาก็ได้นำเขี้ยวทองอันล้ำค่าไปขายตามคําสั่งเสียของมันซึ่งพอขายได้พวกเขาก็กลายเป็นสิทธิในชั่วข้ามคืน หลุดพ้นจากความยากจนค้นแค้นแต่ทั้งสองก็ไม่เคยหลงละเริงทรัพย์สมบัติที่ได้มาพวกเขายังคงจดจำบุญคุณของเสือขานเสมอและไม่ไวายตั้งรูปปั้นเสือขันเอาไว้หน้าบ้านเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงมันแด่เสือขานผู้กล้าหารและมีเมตตาเพื่อนที่ดีที่สุดของเราผู้สละชีพตนเพื่อให้พวกเรา มีชีวิตที่สุขสบายตราบนานเท่านานนี่คือตัวอักษรที่สลักลงบนรูปปั้นเสือที่หน้าบ้านของพวกเขาหลายปีต่อมามีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านเขาสังเกตเห็นรูปปั้นเสือเขี้ยวทองตรงหน้าบ้านของการุณจึงเข้าไปสอบถามถึงที่มาเมื่อการุณเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเสือขานให้ฟัง ชายแปลกหน้าก็ถึงกับกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่อยู่ผมเคยได้ยินเรื่องนี้จากพ่อตอนเด็กๆพ่อผมชื่อโชดเขาเป็นพรานที่เคยตามล่าเสือขานอยู่นานก่อนจะเปลี่ยนใจไปบวชเป็นพระจนวาระสุดท้ายแล้วพ่อก็ฝากข้อความมาถึงคนที่ช่วยเสือขานว่าถ้าไม่ได้เจอคนอย่างพวกคุณเขาคงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ เรื่องราวของเสือขานนี่แหละที่สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อผมเลือกเส้นทางใหม่ในชีวิตการุณและสายหยุดทราบซึง้งเรื่องที่ได้ฟังพวกเขาขอบคุณใจแปลกหน้าที่นำข้อความดีๆมาส่งให้ก่อนจะตั้งใจเผยแพร่เรื่องราวของเสือขานต่อไปพวกเขาได้จัดงานดำรึกถึงเสือขานเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งต่อความดี ของมันให้คนรุ่นหลังได้รู้จักสืบไปจบบริบูรณ์นานมาแล้วมีเด็กชายกําพพ้าคนหนึ่งชื่อว่าซาเลมเขาไม่เคยรู้จักพ่อแม่ของตัวเองอาศัยอยู่กับยายที่แก่ชาราที่เพิงพักเก่าๆวันหนึ่งขณะที่ซาเลมออกไปเก็บฟืนในป่าเขาก็ได้พบกับชายแก่ปริศนา ท่าทางสง่าผ่าเผยนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ชาเลมเผลอมองผู้เท่าอย่างเพลิดเพลินจนลืมเดินต่อชายชาราลืมตาขึ้นมาพอดีเห็นเด็กชายจ้องมองตนก็เอ่ยทักขึ้นเจ้าหนูมาทำอะไรในป่าแห่งนี้คนเดียวฮะผมมาเก็บฟืนให้คุณยายครับท่านผู้เท่าอืม เก็บฟืนกันหรือแล้วเคยเห็นใครเข้ามาทางนี้บ้างไหมไม่เคยเห็นใครเลยครับคนในหมู่บ้านไม่ค่อยเข้ามาในป่าลึกขนาดนี้พวกเขากลัวครับชายชารายิ้มอย่างมีเลดในก่อนจะหยิบหินสีดำขนาดเท่ากัาป้นมาวางบนมือของซาเลมอ่ะงั้นเจ้า ช่วยเอาหินนี้กลับไปเก็บไว้ที่บ้านได้ไหมอีกสามวันเราค่อยมาเจอกันที่นี่ไม่ข้ามีเรื่องจะคุยกับเจ้าน้อยซาเลมรับก้อนหินนั้นมาเขารู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้ซักไซสอะไรมากเขารับปากจะกลับมาหาท่านผู้้เเ่าคนนี้อีกครั้งแล้วก็รีบเดินจากไปยายของซาเลมเห็นก้อนหินสีดำก็สงสยัย นี่มันอะไรกันเด้อแจ่วซาเรมไปเอาก้อนหินก้อนนี้มาจากไหนกันเนี่ยมันแปลกดีนะซาเลมเล่าถึงการพบปะผู้เท่าลึกลับในป่าให้ยายฟังยายฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเจ่าอย่าไปพบปะคนแปลกหน้าอีกนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่อาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะเจ่าซาเรมเอ้ย ท่านพูดเท่าเขาดูใจดีออกนะจ๊ะยายไม่น่าจะอันตรายอะไรหรอกแต่ถ้ายายไม่อยากให้หนูไปหนูก็จะไม่ไปจ้ะไม่เป็นไรเจ้าไปเถอะยายเชื่อว่าสัญชตาตญาณของเจ้าคงไม่ผิดพลาดแต่ต้องรอบคอบและระมัดระวังตัวให้มากล่ะครับยายเย็นวันที่สามหลังจากนั้น ซาเลมก็แอบ,บย่องออกจากบ้านในตอนที่ยายหลับไปแล้วเขาเดินกลับไปในป่าอย่างตั้งอกตั้งใจโดยถือก้อนหินสีดำติดตัวไปด้วยผู้เท่าลึกลับรออยู่ที่เดิมเมื่อเห็นซาเลมก็ยิ้มให้อย่างเป็นมิตรยินดีต้อนรับข้าดีใจที่เจ้ามามีอะไรอยากจะถามข้าไหมครับหินก้อนนี้คืออะไรกันแนะ่ แล้วทำไมท่านผู้เฒ่าถึงได้ให้ผมเอาไปเก็บไว้ที่บ้านชายชาราลุกขึ้นยืนปัดเศษใบไม้ที่ติดเสื้อออกแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงเรียบเรบหินก่อนนี้ไม่ธรรมดามันคือหินแห่งชะตากรรมที่จะทำนายอนาคตผู้ที่ได้ครอบครองมันเอาไว้แต่การที่จะรู้คำทำนาย ผู้นั้นต้องผ่านด่านต่างๆให้ได้เสียก่อนซาเลมอ้าปากค้างนึกไม่ถึงว่าตนจะได้มาเป็นเจ้าของหินวิเศษเช่นนี้งั้นผมจะต้องทำยังไงต่อไปครับซาเลมถามด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นและประมาอันนั้นเจ้าต้องรอให้ถึงเวลาทุกอย่างจะค่อยๆเปิดเผยตามลำดับเองเจ้าแค่เชื่อมัน่น และทำหน้าที่ของตนเองไปก่อนแล้วคำตอบจะค่อยๆปรากฏให้เจ้าเห็นเองละจากนั้นชายชาราก็เริ่มจางหายลงต่อหน้าต่อตาร่างของเขาหายวับจนในที่สุดก็หายไปกับสายลมทิ้งให้ซาเลมยืนอ้าปากค้างกามก้อนหินวิเศษไว้แน่นหลังจากเหตุการณ์พบปะท่านผู้เฒ่าลึกลับ ชีวิตของซาเลมก็ดำเนินไปตามปกติเขายังคงช่วยยายทำงานบ้านและออกไปเก็บฟืนในป่าเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือความฝันที่เริ่มก่อตัวในใจของเขาซาเลมรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายกับการผจญภัยที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าแม้จะยังไม่รู้ว่าจะต้องอเผชิญกับอะไรบ้างแต่เขาก็พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นกลัว วันหนึ่งขณะที่ซาเลมเดินเก็บฟืนไปในป่าตามปกติเขาสังเกตเห็นว่าก้อนหินสีดำที่พกติดตัวมานั้นเริ่มส่องประกายแปลกตาเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาดูบนผิวหินก็ปรากฏอักขระโบราณที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนซาเลมพยายามสังเกตอักขระนั้นอย่างพิจารณาจนเหมือนมีเสียงกระซิบบางอย่างดังขึ้นในหัวของเขาทางทิศเหนือ หุบเขาหลังภูเขาคำตอบรอเจ้าอยู่เด็กนมเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเขารีบวิ่งกลับไปที่บ้านเพื่อหายายทันทีแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ยายฟังยายของซาเลมนั่งฟังอย่างตั้งอกตั้งใจก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างครุ่นคิดอืมเสียงกระซิบนั่นคงเป็นปริศนาจากก้อนหิน แสดงว่าถึงเวลาแล้วสินะที่เจ้าจะต้องออกเดินทางเจ้าซาเลมแต่หนูจะไปได้อย่างไรในเมื่อหนูไม่เคยไปไหนไกลจากหมู่บ้านนี้เลยแล้วใครจะดูแลย,ยายละจ๊ะไม่ต้องห่วงยายรอกเชื่อเถอะว่าสิ่งนี้คือโชคชะตาของเจ้าเจ้าถูกเลือกแล้วให้ผจนภัยและแก้ไขปริศนานี้ ส่วนยายสบายดีเพราะชาวบ้านเขาก่อใจดีคอยช่วยเหลือยายเสมอน่ะแหละยายกล่าวเสียงนุ่มพลางรูปศีรษะของหลานชายด้วยความรักซาเลมกอดยายไว้แน่นก่อนจะพละออกไปอย่างเชื่องช้าเขาเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือว่าถ้างั้นหนูจะไปตามทางของหนูนะจจะยายหนูสัญญาว่า หนูจะรอบครอบและระมัดระวังตัวและจะกลับมาหายายให้เร็วที่สุดยายพยักหน้าส่งยิ้มให้หลานชายอย่างให้กำลังใจซาเลมเตรียมเข้าของออกเดินทางอย่างรวดเร็วเขาสะพายย่ามใส่อาหารแห้งและผ้าห่มไว้ข้างหลังก่อนจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือทันทีหลังจากเดินทางอยู่หลายวันเด็กนมก็มาถึงเชิงเขาลูกหนึ่ง ซึ่งเขาเชื่อว่านี่คือภูเขาในปริศนานั่นเองซาเลมไต่ขึ้นไปอย่างยากลำบากจนกระทั่งพบหุบเขาแคบๆซุกตัวอยู่หลังภูเขาเมื่อเดินเข้าไปในหุบเขาเขาก็พบว่ามีทางเดินเล็กๆพาดผ่านหน้าผาสูงชันและต้องผ่านสะพานไม้เก่าคร่ำคร่าเนื้อเหวลึกซาเลมสูดหายใจเข้าลึกๆด้วยความบาดเสียว ก่อนจะค่อยๆก้าวเดินไปเรื่อยๆโดยไม่กล้ามองลงไปเบื้องล่างเมื่อผ่านอุปสรรคนั้นมาได้เด็กนมถึงกับทรุดตัวลงนั่งพักขณะนั้นเองก่อนหินสีดำก็เปล่งแสงประกายขึ้นมาอีกครั้งซาเรมรีบหยิบมันขึ้นมาดูเห็นว่าอักขระบนหินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลายเป็นข้อความบอกใบ้ลึกลับว่าผ่านด่านวาดเสียวแล้วเจอกับอสูรร้ายต่อไป กล้าหาญจึงจะผ่านไปได้ใจของเด็กหนุ่มเต้นดรัวเขากลืนน้ำลายเอื้อกใหญ่ก่อนจะเชิดหน้าขึ้นอย่างมุ่งมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะต้องพบเจอสิง่งใดเด็กหนุ่มลุกขึ้นยืนพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับอสุรกายในคำทำนายระหว่างทางสายลมหนาวก็พัดผ่านปะทะใบหน้าทำให้ซาเลมสะท้านไปทั้งตัว หมอกขาวจางๆเริ่มปกคลุมพื้นที่โดยรอบยิ่งเพิ่มบรรยากาศความลี้ลับหน้าขนลุกขึ้นไปอีกเด็กนมรวบรวมความกล้าเดินฝ่าม่านหมอกต่อไปแต่ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเงาร่างทะมึนก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าดวงตาสีเพลิงเรืองรองจ้องลงมาอย่างดุดันพร้อมกับคำรามเสียงดังสนัน่นซาเลมตกใจจนเผลอทำก้อนหินหลุดมือ เขาเบิกตากว้างมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวนี่คงเป็นอสูรกายแต่มันจะมาขวางทางการผจญภัยของเขาเช่นนี้ได้อย่างไรเด็กหนุ่มจะรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงนี้เขายังคงยืนนิ่งอึง้งระหว่างความกลัวและความกล้าที่กำลังต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจซาเลมยืนตัวสั่นเทิมอยู่ตรงหน้าอสูรกายมาหืมา เขาพยายามสงบสติอารมณ์เจ้าหนูน้อยเห็นข้าแล้วกลัวจนตัวสั่นเลยหรืออย่ากลัวไปเลยข้าไม่ได้จะทำอะไรเจ้ารรอกซาเลมขมวดคิ้วสงสัยก่อนจะกล่าวด้วยความสงสัยว่าแล้วท่านเป็นใครทำไมถึงมาปรากฏตัวตรงนี้ข้าคือผู้พิทักษ์ประจำหุบเขาแห่งนี้ ส่วนเจ้าเจ้าคงเป็นผู้ที่ถูกเลือกที่ผูพเทาเฝ้ารอใช่ไหมเด็กหนุ่มพยักหน้ารับพลางก้มหยิบก้อนหินสีดำขึ้นมาจากพื้นใช่ครับนี่คือหินแห่งชะตากรรมที่จะบอกทางข้าไปสู่คำตอบแต่ข้าไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเจ้าหนู เจ้าก้าวผ่านด่านความกลัวของตัวเองมาได้นั่นคือสิ่งสำคัญเพราะความกลัวเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขวางกั้นเจ้าจากความจริงแต่เมื่อเจ้ากล้าเผชิญหน้ากับมันเจ้าก็จะพร้อมสำหรับบททดสอบต่อไปแล้วจากนั้นอาศู์ก็ชี้ไปที่ถ้ำลึกลับซึ่งซ่อนอยู่หลังม่านหมอกจงเดินตรงเข้าไปในถ้ำนั้นเจ้าจะพบกับสิ่งที่ตามหา เมื่อได้ยินดังนั้นซาเลมจึงเดินตรงไปยังปากถา้ำทันใดนั้นเปเลวไฟสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นที่ผนังถ้ำส่องสว่างนำทางไปสู่ห้องโถงกว้างใหญ่ด้านในซึ่งเมทแท่นหินตั้งตระงานอยู่ตรงกลางเด็กหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พบร่องรอยแปลกประหลาดสลักอยู่บนแท่นหินเขาวางก้อนหินสีดำลงไปปรากฏว่า ร่องรอยเหล่านั้นเรืองแสงขึ้นมาพร้อมกับกลายเป็นตัวอักษรโบราณซาเลมอ่านข้อความนั้นออกเสียงดังๆว่าผู้ที่มาถึงที่นี่ต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญฉลาดหลักแหลมจิตใจบริสุทธิ์ได้เดียงสาและเห็นคุณค่าของผู้อื่นมากกว่าตนเองเท่านั้นจึงจะคู่ควรกับคำตอบพอจบประโยค ก้อนหินสีดำก็แตกออกเป็นเสียเส่ยงๆเผยให้เห็นม้วนกระดาษเก่าเล็กๆซุกซ่อนอยู่ซาเลมหยิบขึ้นมาคลี่อ่านอย่างใจจดใจจ่อข้อความในนั้นเขียนไว้ว่าไม่มีสมบัติใดไม่มีพลังวิเศษใดจะมีค่าเท่าความดีงามที่เจ้ามีจงจำไว้เสมอว่าแม้เจ้าจะยากไร้าตามต้อยแต่หากเจ้ายังคงมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อ และพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นนั่นคือสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกใบนี้เพราะสุดท้ายคนที่เจ้าได้ช่วยเหลือไปเขาจะจดจําเจ้าตราบนานเท่านานซาเลมอ่านจบด้วยสีหน้าประหลาดใจเขาพบว่าสิ่งที่ตามหาไม่ใช่สมบัติใดๆแต่เป็นหัวใจงดงามที่เขามีอยู่แล้วต่างหากนั่นทำให้เขาตระหนักได้ว่าชีวิตที่ดีที่สุดคือการได้ความรักและความช่วยเหลือ แก่ผู้คนรอบข้างเขากลับออกมาจากถ้ำสบตากับผู้พิทักษ์ขูบเขาอย่างเข้าใจอสูรพยักหน้ายิ้มอย่างพึงพอใจเจ้าเข้าใจแล้วสินะการเดินทางผจญภัยของเจ้าจบแล้วและคำตอบก็อยู่ในตัวเจ้านั่นเองบัดนี้เจ้ากลับไปได้แล้วแต่อย่าลืมนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้เพื่อส่งต่อความดีต่อไปเรื่อยๆล่ะ ซาเลมพผง,งกศรีสะรับเขาเดินทางกลับบ้านอย่างเบิกบานใจหัวใจพองโตกับคำตอบอันลําค่าที่ได้รับแม้ภายนอกจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หัวใจของเขากลับเติบโตมากขึ้นเมื่อได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่แค่เอื้อมเมื่อกลับถึงบ้านซาเลมก็กอดยายไว้แน่นเล่าทุกอย่างที่ผ่านมาให้ฟังด้วยรอยยิ้มกว้าง ยายภาคภูมิใจในตัวหลานชายเป็นอย่างมากนับแต่นั้นซาเลมก็ตั้งใจทำความดีช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างเต็มที่จนทุกคนต่างรักใคร่และนับถือในตัวเขาถึงแม้ฐานะจะยังยากจนแต่พวกเขาก็มีความสุขได้ด้วยการเป็นผู้ให้อย่างไม่หวังผลตอบแทนเพราะนั่นคือความมั่งคั่งที่แท้จริงของชีวิตหลายปีต่อมาชื่อเสียงในความใจบุญของซาเลมก็เริ่มขจรขจายออกไป แม้แต่พระราชาผู้ปกครองเมืองยังคงได้ยินกิจสท์ของเขาวันหนึ่งพระราชาได้แวะมาเยี่ยมหมู่บ้านจึงได้ชักชวนให้ซาเลมเข้าไปทำงานรับใช้ในวังซาเลมนึกถึงยายที่แกชราจึงปฏิเสธคำเชิญน,นั้นไปอย่างสุภาพและบอกว่าตนขอดูแลายายจนวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองแกพรราา่พระราชาพระราชา จึงมอบทรัพย์สินเงินทองจำนวนหนึ่งให้ซาเลมเก็บไว้ใช้จ่ายและบอกให้เขามาหาได้ทุกเมื่อถ้าจะขอความช่วยเหลือหลังจากเหตุการณ์นั้นชีวิตของซาเลมกับคุณยายก็สบายขึ้นมากพวกเขาไม่ขัดสนอีกต่อไปและยังคงแบ่งปานความมั่งคั่งให้ผู้อื่นจนวันหนึ่งยายของซาเลมก็เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยความแก่ชราเมื่อใช้เวลาไว้ทุกขกับยายพอสมควรแล้ว ซาเลมก็ตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้ารับตำแหน่งในวงังซาเลมก็ทุ่มเททั้งกายใจให้การทำงานอย่างหนักวันหนึ่งรัชทายาทเกิดประชวนหนักจนหมอหลวงก็ถึงกับหมดทนทางรักษาซาเลมจำได้ว่าเขาเคยเห็นหญิงชราผู้หนึ่งเก็บสมุนไพรรักษาโรคหายากในป่าลึกเขาจึงขออนุญาตพระราชาไปตามหาสมุนไพรนั้น หลังจากใช้เวลาค้นหานานถึงสวันสามคืนท่ากลางอุปสรรคนานประการในผืนป่าในที่สุดซาเลมก็พบสมุนไพรที่ต้องการและรีบเดินทางกลับวังทันทีจนสามารถช่วยชีวิตองค์รัชทายาทไว้ได้เมื่อพระองค์ทรงหายดีแล้วพระองค์ทรงสรรเสริญในความกล้าหาญและความจงรักภักดีของซาเลมท่งตั้งให้เขาดำรงตำแหน่งเป็นองครักษ์ประจำพระองค์ ซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับคนทั่วไปที่หาได้ยากวันหนึ่งขณะที่ซาเลมนั่งคิดทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของตนเขาก็นึกย้อนไปถึงการละครั้งหนึ่งที่ได้พบผู้เท่าลึกลับในป่าและการผจญภัยเพื่อค้นหาคำตอบแห่งชีวิตทุกเรื่องราวดูเหมือนฝันที่ผ่านมาเนิ่นนานแต่เขายังจดจำข้อความและคำทำนายนั้นได้ดีซาเลมเข้าใจแล้วว่าเหตุใด ตนจึงมีวันนี้ได้ก็เพราะบทเรียนสำคัญที่เขาได้รับจากการเดินทางครั้งนั้นนั่นคือความดีงามที่หัวใจของผู้ให้ไม่ใช่ที่ฐานะเรื่องราวของเด็กกำพร้าที่เติบโตมาด้วยความยากลำบากและบังเอิญได้รับโอกาสให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากหินวิเศษกลายเป็นตำนานเล่าขานในหมู่ผู้คนเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมีความหวังว่า ไม่ว่าจะเกิดมาต้อยตามเพียงใดหากมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและไม่ยอ่อท้อต่อุปสรรคสักวันความฝันก็จะเป็นจริงได้ด้วยน้ำมือของเราเองจบบริบูรณ์